อันนี้กลับมา RPC นะถ้าถามว่า RPC เนี่ยมีลักษณะความพร้อมลักษณะยังไงบ้างนะครับคือ RPC เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมากกว่า 95% นะของรายได้ของเราหรือว่า EBITDA ก็ได้ถ้าจะวัดนะครับหรือกำไรก่อนภาษีก่อนค่าเสื่อมก็ได้ถ้าจะวัดอย่างนั้นมาจากประมาณ 70% ของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ความหมายก็คืออะไรความหมายคือว่าทรัพย์สินอีก 30% ที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยนี่มันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งต่างจากที่อื่นต่างจากที่อื่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นใช้ทรัพย์สินค่อนข้างเต็มที่แล้วโรงงานต่างๆโรงการน้ำมันมีการอัปเกรดมีการเพิ่มยูนิตนะimprovement อะไรเรียบร้อยแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะโตเนี่ยเขาจะต้องมีอีก1โรงกลั่นสมมุตินะครับนั้นจะโตได้ละเพราะว่าข้างในนี่มันเหมือนลูกโป่งที่คุณเป่าแล้วเต็มแล้วนะถ้าจะโตให้ได้อีกอันนึงเนี่ยคือต้องมีลูกโป่งใบใหม่แล้วเริ่มเป่าใหม่นะคราวนี้ถ้าจะมีก็ต้องมีต่างประเทศแล้วสมมุติถ้าจะมีโรงกลั่นอีกโรงกลั่นในประเทศมันล้นอยู่แล้วมันต้องส่งออกใช่มั้ยก็ต้องหาซึ่งบางบริษัทในกลุ่มปตท.ก็เริ่มละไปมาเลเซียบ้างไปอินโดนีเซียเมื่อไม่นานก็มีข่าวที่เวียดนามนะที่จะสร้าง 600,000 บาร์เรลอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็ไปอย่างงู้นนะครับคราวนี้ IRPC เนี่ยเนื่องจากว่าเรายังมีทรัพย์สินที่เป็นเราเรียกว่า sleeping asset อยู่คือแม้กระทั่งตัวโรงกลั่นโรงงานเปโตรเคมีที่เรามีปัจจุบันอยู่เนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถที่จะนะเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกนะในแง่เทคนิคเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะอัปเกรดผลิตภัณฑ์หลายๆตัวซึ่งเรามีมูลค่าต่ำให้เป็นมูลค่าสูงได้อีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ถ้าเป็นลูกโป่งก็คือมันยังไม่โตเต็มที่เราสามารถเป่าได้เพราะฉะนั้นไอ้ยุทธศาสตร์เราเนี่ยเรายังโฟกัสนะครับแอสเซทที่อยู่ในประเทศก่อนสำหรับ IRPC นะครับเราก็คงไม่ได้รับเป้าหมายที่จะต้องไปลงทุนต่างประเทศยกเว้นนะฮะยกเว้นว่าถ้ามันมีการทำmerger acquisition หรือการไป acquire บริษัทอะไรในประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้วบริษัทนั้นๆเนี่ยมีเทคโนโลยีดีๆอันนั้นเราจะทำเราจะไปเอา hard asset เราคงไม่เอานะครับแต่ถ้าสมมติไป acquire แล้วได้เทคโนโลยีมานะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับเพราะว่ายุโรปประสบปัญหาเนี่ยนะก็มี asset มีสินทรัพย์ถูกๆขายเยอะเนี่ย ก็เป็นไปได้นะถ้าเราจะมองที่เทคโนโลยีนะเป็นหลักเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับคำถามที่สองนะครับคำถามที่สองเดี๋ยวคำถามที่สองนี่เดี๋ยวสั้นๆอีกทีหนึ่งได้ไหมครับถ้าในอย่างนี้นะครับของ IRPC เนี่ยถ้าจะบอกว่าเรามีการแยก high value product อะไรนะเราแยกนะครับเราตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้นะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะครับในเปโตรเคมีเนี่ยนะฮะเราใน100ของเปโตรเคมีเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยตัวที่เป็นสเปเชียลตี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 30% นะครับแล้วตัวที่เป็นคอมมอดิตี้ปกติเนี่ยประมาณ 70% นะครับเราก็มองว่าเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี2015นะครับ2015เนี่ยไอตัวที่เป็นสเปเชียลตี้เนี่ยจะเพิ่มจาก30นะเป็น60นะเป็น 60% นะครับเหลือคอมมอดิตี้อยู่ 40%นั่นตั้งเป็นเป้าหมายของทีมตลาดทีมพัฒนานะครับของเรานะว่าเราจะทำลักษณะอย่างนั้นนะตอนนี้ก็ประมาณ30กว่าสำหรับปีนี้ผมคิดว่าประมาณสัก35 36แล้วก็ค่อยกระเติบขึ้นไปครับก็ในระยะเวลา2ปีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดเลยนะครับจาก30เป็น60นะครับใช่ฮะก็อย่างที่ผมเรียนนะครับ ว่ามันต้องหนีจากเรดโอเชียนนะแล้วเราเองเนี่ยผมเรียนได้ว่าประเทศไทยแก๊สธรรมชาติที่เรามี competitive ใน advantage ในการทำเปโตรเคมีเนี่ยนะมันก็จะหมดแล้วไม่ใช่จะหมดนะมันไม่มีมากไปกว่านี้เอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเปโตรเคมีทางสายไฮโดรคาร์บอนนี่ก็ต้องมาจากน้ำมันนะแล้วน้ำมันเรามี competitive ที่ไหนในประเทศไทยก็นำเข้าตลอดใช้ราคาตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังทำสินค้าที่มันเป็นคอมมอดิตี้อยู่เนี่ยนะครับโดยจะต้องไปแข่งกับทางซาอุดีอาระเบียหรือแข่งกับประเทศที่เขามีน้ำมันเนี่ยผมว่าลำบากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ยินเรื่องเชลแก๊สที่อเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้นึกว่ามันอาจจะมันไม่ใช่อาจจะมันคงเปลี่ยนภาพหลายๆอย่างนะครับประเทศอเมริกาในฐานะผู้อิมพอร์ตพลังงานอิมพอร์ตน้ำมันอาจจะต้องเป็นผู้เอ็กซ์พอร์ตพลังงานนะครับเอ็กซ์พอร์ต LNG ออกมานะนอกประเทศเขาก็ได้นะไม่ใช่ก็ได้มีแล้วทำแล้วเริ่มในแล้วนะครับหรือไม่เขาก็ต้องใช้เชลแก๊สที่เขามีในประเทศแล้วค้นพบมาเยอะแยะเลยจากเทคโนโลยีใหม่เนี่ย
ในการที่จะอัปเกรดแทนที่จะเอ็กซ์พอร์ตพลังงานก็ต้องไปอัปเกรดไปเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเช่นเปโตรเคมีก็อาจจะมีคู่แข่งที่เขามีแก๊สราคาถูกอีกจากอเมริกามาเมื่อก่อนเขาเอ็กซ์อินพอร์ตเดี๋ยวนี้เขาอาจจะต้องเอ็กซ์พอร์ตครับนะอีเดอร์ว่าเป็นพลังงานตัวมันเองหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตเป็นโปรดักต์ตัวอื่นเปโตรเคมีใช้เป็นวัตถุดิบหรือเอ็กซ์พอร์ตสินค้าอะไรที่เป็น energy intensive นะครับเช่นอะไรบ้างพวกเหล็กอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้พลังงานเยอะๆแล้วเขามีแก๊สราคาถูกแทนที่เขาจะเอ็กซ์พอร์ตแก๊สเขาก็เอ็กซ์พอร์ตไอ้สินค้าพวกนี้ออกมาซึ่งจะเห็นภาพพวกนี้เปลี่ยนไปเยอะนะครับในช่วงระยะเวลาผมคิดว่า 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยภาพพวกนี้จะชัดเจนขึ้นนะครับแม้กระทั่ง geopolitics ในตะวันออกกลางก็อาจจะมีผลเพราะว่าสหรัฐคงพึ่งตะวันออกกลางน้อยลงนะตะวันออกกลางน้อยลงก็ต้องดูว่าตอนประเทศยักษ์ใหญ่ๆที่พึ่งตะวันออกกลางเยอะๆอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะมันจะเคลื่อนที่จะมูฟไปในทางไหนนะครับเพราะว่าอเมริกาจะมีพลังงานที่เขาซัสเทนได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลายปัจจัยเนี่ยจะมาเป็นองค์ประกอบนะครับในการคิดครับผมก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆครับยังไงอย่าลืมว่าทางหน่วยงานเราก็ยินดีรับสนับสนุนเต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องช่วยกันโฆษณาขายของนิดนึงนะครับเมื่อกี้เห็นสักครู่มีอีกหลายครับคำถามมีหลายท่านยกมือมีไหมครับเรายังพอมีเวลาเหลือเล็กน้อยครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับครับไปที่ไมค์ก็ได้ครับจะได้ยินหรือเชิญไมค์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุภกรจากเน็กไทยครับครับผมเคยได้ยินมาว่าทางปตท.มีมหาวิทยาลัยของตัวเองไม่ทราบว่าคุณนิชมจะช่วยแชร์ตรงนี้ได้ไหมครับแล้วก็อยากทราบว่าในมุมของ IRPC เนี่ยมองว่าตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรกับทางบริษัทบ้างขอบคุณครับครับยังไม่มีนะฮะยังไม่มีแต่เขามีแผนที่จะทำเองนะมหาวิทยาลัยนี่ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับไอตัวเหตุผลหลักๆก็คืออย่างที่ผมเรียนตะกี้เนี่ยนะ GDP คนระยองมีเยอะเลยนะแต่ว่างบประมาณที่ไปเนี่ยมีน้อยนะครับบางแสนมีมหาวิทยาลัยเพราะข้ามไปจันทบุรีมีมหาวิทยาลัยแต่ระยองไม่มีมหาวิทยาลัยต้องเชื่อไหมว่าคนระยองเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยขับรถพาลูกมาเรียนพิเศษในกรุงเทพนะพวกนะลูกน้องผมเนี่ยนะครับขับรถมาเรียนพิเศษในกรุงเทพแล้วก็ขับกลับวันเสาร์นะครับคือเขาเองเนี่ยคนระยองเองเขาก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะแล้วเองครอบครัวก็ไม่ใช่ว่าพอลูกเข้าโรงเรียนก็ต้องมาเรียนกรุงเทพครอบครัวต้องแยกกันอีกอะไรอีกนะค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ควรจะต้องมีนะแต่จะมีอย่างไรนะจะมีอย่างไรเนี่ยทางปตท.เองเนี่ยเนื่องจากว่ามีเรามีการลงทุนที่นู่นเยอะนะครับเราก็รู้ว่าไอ้ทรัพยากรบุคคลเนี่ยในเรื่องความรู้ต่างๆเรื่องคนเนี่ยก็จะคงจะหายากและขาดแคลนโดยเฉพาะวิชาชีพที่ความรู้ที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะทำนะสถาบันนะอุดมศึกษาอะไรที่จะเกื้อหนุนนะอย่างน้อยเนี่ยให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาของในกลุ่มปตท.แล้วก็จังหวัดระยองด้วยนะเขาก็เลยมีดำริที่จะทั้งเป็นสถาบันนะเป็น Science and Technology ใน S&T เนี่ยนะครับโดยที่มีสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางสายงานของกลุ่มปตท.ก่อนนะแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Engineering Mechanical Engineering เรื่องPetroleum Engineering นะครับเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับสายงานเนี่ยไปก่อนนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำการศึกษาและร่างหลักสูตรอยู่ตอนนี้นะครับรวมถึงโรงเรียนมัธยมปลายด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะต้องสร้างวัตถุดิบให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปคล้ายๆมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ท้าทายในกลุ่มปตท.เป็นดำริจากดร.เพลินนะฮะก็ตอนนี้ก็ดำเนินการไปพอสมควรนะไปพอสมควรโรงเรียนมหาวิทยาลัยยังไม่มีนะครับระดับอุดมศึกษากำลังจะมีคงอีกผมว่าคง 2-3 ปีนะครับก็ลองติดตามดูนะครับที่ IRPC มีในก็คือ IRPC Technology สอนปวช.ปวส.นะครับนะเพื่อผลิตคนเข้ามาเป็นพวกโอเปอเรเตอร์พวกในโรงงานเนี่ยนะครับครับครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางระยองแล้วก็ทางกลุ่มของเครือปตท.จะมีสถาบันอุดมศึกษาหรือว่า
สถาบันที่ให้การศึกษากับแก่บุคลากรที่นั่นด้วยนะครับคราวนี้มีคำถามจากทางในห้องมานะครับคำถามแรกนะครับคุณอธิคมคู่แข่งรายใหญ่ของ IRPC คือใครนะครับรวมถึงจากภายนอกประเทศด้วยถ้าจะเปรียบเทียบผลการประกอบการกับคู่แข่งรายนี้นะครับระหว่าง IRPC กับคู่แข่งรายนี้นี่เป็นอย่างไรบ้างครับคู่แข่งจริงๆใหญ่ๆถ้าจะพุ่งมองภาพใหญ่เลยนะครับคือสินค้าจากตะวันออกกลางเข้ามาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวกสินค้าที่เป็นคอมมอดิตี้นะครับไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยตรงๆก็ได้แต่เข้ามาในภูมิภาคนี้เยอะมันก็จะทำให้ราคาตลาดเนี่ยนะครับมันลดลงนะอันนี้จะเป็นคู่แข่งที่สำคัญครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตเขาค่อนข้างต่ำเนื่องจากว่าวัตถุดิบเขาต่ำเขาราคาถูกอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสเกลสร้างใหม่ๆสเกลเขาจะนะเขาจะสร้างสเกลที่ใหญ่นะก็เขาก็จะมีความได้เปรียบนะในเชิงของขนาดก็ดีในเชิงของวัตถุดิบก็ดีซึ่งเป็นจุดสำคัญของธุรกิจเปโตรเคมีนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นเทรดในวันข้างหน้าเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับให้เขามีต้นทุนต่ำนะมีอีโคโนมีสเกลใหญ่ยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะเซิร์ฟไอ้ตลาดได้หมดอยู่แล้วในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา analyze เนี่ยเราจับเข้ามาเรียง cost curve นะว่าของเขามีต้นทุนการผลิตเท่าไหร่นะคนต่อมาต้นทุนการผลิตเท่าไหร่ด้วยกระบวนการผลิตแบบนี้นะของเราเป็นต้นทุนการผลิตอย่างไรเนี่ยนะครับจริงอยู่นะทุกคนพยายามที่จะ move มาสู่โลกให้ได้นะครับ lowest cost ให้ได้แต่ว่าปัญหามันคือว่ามันมีปัจจัยที่จะเกื้อหนุนมาถึงจำเป็นไม่ต้องเป็นที่1นะครับนะถ้าไม่เป็นที่1เนี่ยนะครับเป็นที่2ที่3แต่ยังอยู่ในปริมาณที่ตลาดโลกยังต้องการได้มันก็มีเป็นโอกาสที่สามารถที่จะคอมมานด์มาร์จิ้นได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นแล้วก็อีกอย่างนึงคือพยายามฉีกตัวเองมาอยู่ในธุรกิจที่ไม่ใช่คอมมอดิตี้นะครับเทคโนโลยีอาจจะยังไม่มีหรือว่าเขายังอาจจะยังมัวแต่ไปชุลมุนกับคอมมอดิตี้อยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นคำตอบนะที่เราเดินมาพยายามหนีจากเรดโอเชียนมาอยู่ที่บลูโอเชียนนะครับรวมถึงการทำอย่างครบวงจรด้วยครับอย่างที่คุณอธิคมได้กล่าวไปนะครับจากนี้ก็มีคำถามหนึ่งนะครับก็คงเป็นนักลงทุนครับเป็นคำถามเป็นนักลงทุนถามว่าราคาหุ้นของ IRPC นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยได้ตกลงไป 8% อ๋อนี่เป๊ะมากครับ เพราะสาเหตุใดนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าจะเปิดเผยได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะทำอย่างไรให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ผมอ่านเป๊ะๆเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองนะครับผมไม่มีถามเรื่อง R&D เลยเนาะครับไม่เรื่อง R&D ผมเรียนว่าไม่ใช่ IRPC อย่างเดียวนะครับถ้าจะมองถึงคือกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นกลุ่มที่ underweight นะครับที่ฝรั่งบอก underweightนะจากนี้ต่อไปถ้าใครเล่นกลุ่มพลังงานซึ่งเคยโดดเด่นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็ให้เอาแวร์ไว้นะเพราะว่ากลุ่มพลังงานเขาคิดว่านะก็คงจะมีแรงกดดันเยอะนะครับในภาพใหญ่อย่างที่ผมบอกไอ้เรื่องเชลแก๊สเรื่องซัพพลายของ Energy ใหม่ๆออกตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบเองนะมันเริ่มจากน้ำมันดิบนะครับแล้วก็มาน้ำมันสุกนะเพราะฉะนั้นธุรกิจพลังงานเนี่ยอาจจะไม่สู้คือดีไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเอาไว้อย่างนั้นเถอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นนะครับธุรกิจค้าปลีกอสังหาเนี่ยตอนนี้กำลังมามากนะครับเพราะว่าพวกนี้จะได้รับประโยชน์นะตรงๆนะครับจากการเปิด AEC เงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วถ้าจะลงไปดูเปอร์เซ็นต์เทจในการลงนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานโรงกลั่นน้ำมันอื่นนะแม้กระทั่งปตท.สผ.ซึ่งจึงมีการไปแอคควายหลายที่เนี่ยก็ราคาไม่ขึ้นนะเพิ่มทุนไปแล้วราคาก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมนะบางครั้งก็ลดลงด้วยซ้ำนะไทยออยล์ราคาก็ลงนะครับก็ผมคิดว่าทั้งกลุ่มพลังงานลงหมดนะฮะลงหมดแต่เพียงแต่ว่าตอนที่ปี2ปีที่แล้วที่เขาขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นนะครับทำไมถึงไม่ได้ขึ้นปัญหาหลักๆก็คืออย่างที่ผมบอกนะเรายังใช้ประสิทธิภาพของแอสเซทเรายังไม่เต็มอันนี้การลงทุนในการที่จะใช้แอสเซทให้ได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าแวลูของผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยไปเนี่ยพวกนี้มันต้องใช้เวลานะครับกว่าจะออกแบบกว่าจะเลือกเทคโนโลยีกว่าจะก่อสร้างก็ใช้เวลานะครับเราก็ค่อยๆขึ้นมาตามลำดับอย่างที่ผมเรียน ABS 6 ABS ที่ด้านเนี่ยกำลังจะขึ้นอีก 60,000 ตันนะครับตอนนี้คอมมิชชั่นนิ่งอยู่แล้วก็มีเรื่องสไตลีน
นะครับเอทิลเบนซีนแล้วก็สไตรีนโมโนเมอร์แพลนเอ็กซ์แพนชันก็จะเสร็จนะในประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานี้เนี่ยคาปาซิตี้ใหม่ๆก็จะเริ่มขึ้นใน IRPC นะครับแล้วพอปี2015ต้นปีนะครับไอ้นี้ก็จะโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งก็จะแล้วเสร็จก็คือการเอาน้ำมันเตานะครับนะที่เป็นน้ำมันเตาซึ่งปัจจุบันขายถ้าขายเป็นน้ำมันเตาในราคามันถูกกว่าน้ำมันดิบอีกนะน้ำมันเตาเนี่ยถ้าเป็นบาร์เรลต่อบาร์เรลนะนะเอาน้ำมันดิบมา1เนี่ยขายน้ำมันเตาลบไปแล้ว5เหรียญ4เหรียญนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยนะเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็คอนเวิร์ตมันเราใช้ deep catalytic cracking นะครับแล้วก็ทำโปรพิลีนนะก็จะได้โปรพิลีนซึ่งราคาโปรพิลีนประมาณปัจจุบันประมาณ 1,300-1,400 นะครับราคาน้ำมันเตาอยู่ประมาณสัก600เหรียญนะมันก็จะอัปเกรดราคาขึ้นมาอีกเยอะเลยนะแต่ว่าการลงทุนพวกนี้มันใช้เวลานะครับดังนั้นคำตอบก็คือว่าเราคงจะเห็นแนวโน้มนะในการในทางที่ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยอีกประมาณปีไปปลายปี14นะฮะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะปกติฝรั่งก็จะ6เดือนถึงปีนึงอ่ะเขาจะเริ่มซื้อก่อนนะครับก็ต้องอดทนรอสักนิดนึงคือทั้งกลุ่มมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับและ RPC เขาก็รออย่างที่ว่าเนี่ยรอกำลังตั้งครรภ์แล้วเรากำลังตั้งครรภ์อยู่พอภาวะวิกฤตน้ำมันสวิงนิดนึงนะก็จะโดนได้รับผลกระทบเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับครับน่าจะเป็นคำถามที่นะฮะเช่นครับดร.สุมิตราครับ